พฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาทำให้เรารู้สึกกลัวว่าเขาไม่มั่นคงกับเราถ้าเราพยายามแก้ไขในส่วนของเราแล้วมันไม่เวิร์กอยู่จำเป็นต้องตัดผมเชื่อว่านะฮะในทุกๆสิ่งในชีวิตของเราเนี่ยถ้าต้องการจะไปถึงเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จมันต้องมีโรดแมปที่ดีที่ถูกต้องความรักก็เช่นกันครับสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมความคิดของมนุษย์มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะปรึกษากับผมมีการส่วนตัวสามารถสอบถามรายละเอียดกับทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นภาพวันออนวันนะฮะคือการปรึกษาส่วนตัวซึ่งมีสุภาพสตรีท่านนึงอยากจะรู้ว่าเธอกำลังจะมีความรักหรือชีวิตของเธอที่กำลังจะดำเนินสู่ความสัมพันธ์เนี่ยเธอต้องเจออะไรบ้างก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังครับการที่จะทำให้ความรักยั่งยืนความรักต้องเป็นยังไงฮะการที่จะทำให้ความรักยั่งยืนในแต่ละวันเราจะต้องมีความสุขถูกไหมความรู้สึกคืออิโมชันถูกไหมความรู้สึกมันแก้ได้เสมอเพราะความรู้สึกไม่มีอะไรที่มั่นคงไม่มีอะไรที่จริงจังเลยโรคร้ายยังหายได้ความรู้สึกง่ายกว่าโรคเยอะแก้ได้แต่การแก้นี่แหละมันเรื่องใหญ่เพราะที่พังเพราะตัวตนเราคือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นสำคัญกว่าก่อนที่จะเข้าใจตัวเองเราเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดลึกสุดก่อนที่เข้าใจตัวเองอยู่ต้องเข้าใจสถานการณ์นอกตัวเองให้ได้ซะก่อนความหมายคืออยู่ต้องเข้าใจชีวิตคู่ให้ได้ก่อนชีวิตคู่พื้นเลยคือคน2คนที่มีความสุขกับตัวเองแล้วเข้ามาแชร์ความสุขด้วยกันไม่ใช่คน2คนที่ขาดความสุขแล้วอยากจะเข้ามาหาความสุขด้วยกันอันนั้นพังอยู่ต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนซึ่งความสุขที่จะเกิดกับตัวเองได้นั่นก็คือความที่อยู่จะต้องรู้สึกสกิลกับตัวเองสกิลกับตัวเองแปลว่าอะไรมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรให้ได้ก่อนคราวนี้อยู่อาจจะสงสัยว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นไปได้ไงถ้าเกิดเรามีใครเราก็อยากให้เหมือนกับเรามีความรักคำตอบคือไอ้เรื่องของความรักเนี่ยฮะถ้าสมมติอยู่ได้ด้วยตัวเองมีชีวิตของตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทำกับตัวเองมีหน้าที่กับครอบครัวมีหน้าที่กับงานเงินที่เราต้องหาเป้าหมายชีวิตเราต้องพิชิตให้ได้สิ่งเหล่านี้มันก็สำคัญพออยู่แล้วเนอะนั่นแปลว่าการที่มีใครคนนึงเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาหนึ่งจะต้องไม่มาดูดพลังเราเสริมจะดีมากถูกไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเราไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาแปลว่าเราดูดพลังเขาอยู่เพราะฉะนั้นการดูดพลังผิดการที่เขามาคบกับเราไม่ได้แปลว่าเขาเป็นของเรานะการที่เขามาคบเราแปลว่าเขาแบบอุตส่าห์เข้ามาแชร์อุตส่าห์มาแชร์ชีวิตร่วมกันเราขอบคุณเขาในทุกๆวันที่เราต้องเจอกันคราวนี้สมมุติว่าอันนี้คือหลักการแต่สมมุติพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแม่งทำให้เราเครียดหนักกว่าเดิมมันมาดูดพลังเรานั่นน่ะเราต้องพิจารณาแล้วนะหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาทำให้เรารู้สึกกลัวว่าเขาไม่มั่นคงกับเราถ้าเราพยายามแก้ไขในส่วนของเราแล้วมันไม่เวิร์กอยู่จำเป็นต้องตัดมันไม่มีเรดาร์เรามีแต่ประสบการณ์จำไปจิ๊บไว้อยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องเรดาร์เรามีหรือไม่มีไม่มีใครมีแต่มีประสบการณ์เลือกคนถูกง่ายขึ้นแต่คราวนี้คำว่าคนถูกก็ลึกซึ้งอีกว่าสมมติอยู่ไม่ชอบอาจอยู่เจอเจ้าชู้ใช่ไหมอยู่เจอแบบนอกใจอยู่ก็ต้องการคนไม่นอกใจถูกป่ะไอ้หานี่ไม่นอกใจวันๆไม่ทำอะไรนั่งเล่นเกมงานการไม่ทำอยู่เลี้ยงเที่ยวพาอยู่ไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้ไม่มีตังค์ก็มาบ้านดีมานั่งเล่นเกมกับเขาหน่อยแต่ไม่นอกใจนะเห็นว่าอยู่มันก็สามารถมีปัญหาได้ในอีกหลายแบบเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องนอกใจคือปัญหาของครอบครัวซะอย่างเดียวมันมีเต็มไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ต้องเจอเป็นเรื่องปกติกว่าที่คนจะประสบความสำเร็จในงานได้แปลว่าคนคนนี้ผ่านงานมาหลายงานกว่าที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จในความรักได้อยู่จะต้องผ่านความรักเพราะว่าในทุกครั้งที่อยู่ผ่านความรักมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไปเรียนรู้เขาแต่มันคือการเรียนรู้ตัวอยู่เองกับสถานการณ์ต่างๆกว่าเราจะรู้ว่าเราแข็งแรงได้เราต้องเจอปัญหาก่อนเพราะถ้าเกิดอยู่ในชีวิตของความพึงพอใจอยู่จะไม่รู้สึกว่าเราเก่งหรือเราไม่เก่งเลยจริงปะล่ะคราวเนี้ยความรักที่อยู่ต้องไปเจอมันจะเป็นกระจกสะท้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองแบบไหนเราจะเป็นผู้หญิงที่จิ๊บเรียกว่ามิสบอสได้ยังไงเราจะเก่งแบบไหนแล้วเมื่ออยู่เข้าใจกระบวนการทุกอย่างปุ๊บตัวอยู่แม่งจะกลายเป็นแรงดึงดูดที่ใครก็อยากอยู่ด้วยเพราะว่าอยู่ไม่ได้ต้องการความรักแต่อยู่เป็นผู้หญิงที่แม่งแบบมีพลังเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่แล้ว positive คนเหล่านี้จะต้องการอยู่เพราะเขาอยากเป็นแบบอยู่และนั่นคือ road map ของชีวิตที่เราต้องไปเพราะความสำคัญของ road map คือ
คุณจะรู้ว่าคุณจะเจออะไรสามารถมองได้ทั้งข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างแล้วเมื่อคุณเจอมันจริงๆแล้วคุณจะได้เอาอยู่ไงครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะเอาอยู่ในความรักที่คุณมีหรือคุณกำลังจะมีผมมีคอร์สหลายคอร์สฮะที่ทุกท่านสามารถเรียนได้ทั้งใน Facebook หรือเว็บไซต์นั่งเรียนอยู่ที่บ้านเลยครับเพียงติดต่อสอบถามกับทีมโค้ชของผมว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนทางไลน์นี้ครับก็แค่อยากจะให้สุภาพสตรีทุกท่านที่ follow ผมเนี่ยสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป่ะ